วันนี้เราจะทำราดหน้าหมูหมักนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าใส่พอดีไม่ต้องใส่ลายหลังจากน้ำมันห่อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเนาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนิดหน่อยเพื่อมันจะได้หอมๆตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะอันนี้ก็ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยใช่ไหมอยากจะขึ้นมาตอนนี้เราก็ผัดให้มันหอมโอ้ยหอมมากโอ้ยผมก็เลยซาบุ๊บก็บอกหลังจากที่กระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่น้ำทำเป็นน้ำซุปนะคะโอเคค่ะอันนี้คือหมูที่ห้ามากไว้เด้อจ้าสีสันน่ากินไหมหมูอ่ะน้ำกำลังเดือดๆแล้วก็ไปเทใส่กระทะโอ้โหน้ำกำลังเดือดๆเทลงไปเลยจ้าอันนี้คือราดหน้าอ่ะหมูหมักบ่แมนแล้วรอให้มันเดือดหลังจากเดือดได้ที่เฮาก็ปรุงรสจ้าใส่รสดีตามใจชอบมักนัวกับใส่ลายอ้าวหลังจากใส่รสดีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลตามใจชอบกะเอาเด้อพี่น้องคุณให้เข้ากันใส่มากแซ่บมากตามด้วยซอสปรุงรสนะคะจวดลงไปโลดกะเอานะจ๊ะด้วยสายตราด้วยสายตาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์กินแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่นะจ๊ะใครอยากนัวก็ใส่นะจ๊ะหลังจากชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะได้รสชาติตามใจชอบเราก็จะใส่แป้งมันค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปนะจ๊ะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนเด้อจ๊ะมันจะไม่ได้ติดหม้อเนาะค่อยๆคนให้มันละลายไส้ตามใจชอบแล้วคนมักคนหลายกับไส้หลายมักคนหน่อยกับไส้หน่อยเนี่ยจ้าแต่นี่มักคนหน่อยเนาะสีสันน่ากินไหมคุณน้ำมูเฮาโอ้ยอันนี้สูตรคือตัดกินได้เลยเนาะเวลาสุกก็เลยจะใส่ผักเลยนะจ๊ะใส่แครอทลงไปบางคนเขาก็จะลวกพักแยกต่างหากเนาะแต่วันนี้แค่เราทำกระทำให้มันสีสันสวยงามน่ากินเป็นดอกไม้ดอกไรหน้ามันก็ข้นน่ากินว่ะพี่น้องแค่เราสุกแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ผักที่มันสุกเร็วที่สุดลงไปแล้วเราก็จะปิดไฟเลยปล่อยให้มันสุกไปเลยนะจ๊ะเอาใส่ลงไปแล้วมันเปียกผักบรอกโคลีสีสันน่ากินป่ะจ๊ะสีเหลืองสีเขียวนี่เท่ากับแทนมันจมน้ำด้วยนะเท่ากับปิดไฟเลยนะมันก็จะสุกเลยเพราะว่ามันหลั่นสุกง่ายพักมันนี่ก็ต้องทาโดนคือแค่รอดโอเคพี่หมูราดหน้าหมูหมักพี่สีสันน่ากินบ่จ้าใส่กระดูกให้พร้อมบัดนี้เรียบร้อยปิดไฟเลยจ้าจากนั้นก็ไปกินกับหมี่หรือกินกับเส้นใหญ่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนมักเนาะอันนี้ก็มักเส้นมีบ่ค่อยมักเส้นใหญ่ปานใดอันนี้ก็เป็นเสร็จพิธี